ครือข่ายองค์กรเงินเล่าภาคใต้ตอนบนและเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการภัยพิบัติภาคใต้ตอนบนจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้องค์กรเงินเข้าถึงสาธารณะสูงขึ้นงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กันตนารัตนวิกหนึ่งในผู้จัดโครงการค่ายอบรมนักข่าวได้ให้สัมภาษณ์ว่าการใช้กระบวนการข่าวในการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะนั้นก็เพื่อเป็นการปกป้องและรักษาภาคใต้หรือที่เรียกว่าในส่วนของการทำงานของประชาคมงดเล่าจังหวัดมันต้องมีเครื่องมือ ให้กับกลุ่มเยาวชนหรือว่าประชาคมก็เลยเลือกที่จะใช้ช่องทางของข่าวแล้วก็ช่องทางของข่าวสื่อการถ่ายภาพการตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอในแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เป็นช่องทางในการสื่อสารสู่สาธารณะในการทำเรื่องดีๆของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดการผลิตสื่อทำข่าวของน้องๆฝึกหัดในครั้งนี้นั้นนอกจากจะได้เรียนรู้กระบวนการเขียนข่าวการตัดต่อยังได้เรียนรู้ที่จะจับประเด็นได้อีกด้วยสมัยนี้ก็เป็นเรียนเกี่ยวกับการตัดต่อภาพว่าเป็นวิดีโอคือเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าวันนี้เราไปสัมภาษณ์เขามาแล้วเราแบบมันต้องใช่แบบว่ามันต้องเอาลงไปทำแบบตัดต่อให้ดีกว่านี้สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานอีกทั้งยังได้ภาพจากความรู้เรื่องการทำข่าวและการพยากรณ์จากพี่ๆวิทยากรผู้เข้าร่วมให้ความสนใจและตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกิจกรรมที่ทำอยู่ในพื้นที่เรื่องที่จะได้จากค่ายนี้ใช่ไหมครับที่จะนำไปต่อยอดนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับก็คือว่าเราได้มีกระบวนการทักษะในการที่จะต่อยอดในเรื่องของความคิดใหม่ๆความคิดใหม่ๆที่จะใช้กระบวนการเรื่องราวต่างๆที่จะนำไปใช้ในการต่อยอดในงานของเราภายในจังหวัดนะครับเรื่องที่สองก็คือได้นำไปใช้ในเทคโนโลยีใหม่ๆไงครับเหมือนที่มีมาก็คือว่าเราใช้แค่จดอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเราได้เรื่องนี้มาใช่ไหมครับเราก็จะใช้ในเทคโนโลยีมันจะทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วถ้าเราเข้าหาหน่วยงานต่างๆเขาก็เห็นว่ามันน่าสนใจนะอะไรนักข่าวอาสารุ่น2ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทักษะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลรักษาป้องกันท้องถิ่นของตนเองได้ทั้งภัยจากสังคมและจากธรรมชาติแบบยั่งยืนร่วมกัน